ลูกศิษย์หลวงปู่เจ้าขาเวลาที่เรานอนหลับไปหากเราไม่ได้กำหนดสติว่าพุทโธตายธัมโมตายสังโฆตายจิตเราจะไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะหลวงปู่ก็เป็นคำถามอันลึกซึ้งอีกแล้วถามว่าในขณะที่เราไม่ได้กำหนดสติรู้อยู่ในการที่เราจะนอนหลับไปถามว่าสติเราจะอยู่ที่ไหนจิตเราอยู่ที่ไหนความจริงจิตเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยจิตยังไงก็อยู่ที่กายอยู่ดีเพราะจิตนั้นมีความยึดมั่นถือมั่นในกายเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าสติเราไม่มีจึงไม่มีสติรักษากายรักษาจิตแตกต่างกันตรงนี้ดังนั้นแม้ว่าคนเราไม่ภาวนาพุทโธหรือบริกรรมองค์บริกรรมบทใดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงรู้ลมหายใจรู้กายในกายในเวทนานั้นอยู่ในขณะที่อารมณ์ของการหลับอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเจริญสติอยู่เช่นเดียวกันนั้นแตกต่างกันตรงที่ว่าจิตเราอยู่ที่ใดเมื่อเรานั้นไม่น้อมรำลึกถึงในการที่เรานอนหรือหลับลงไปอย่างนี้ชื่อว่าจิตเราก็อยู่ที่กายส่วนหนึ่งแต่ถามว่าเรามีสติคุ้มครองหรือเปล่าเราก็ไม่มีสติคุ้มครองจิตแต่อย่าลืมว่าบุญกุศลนั้นที่เราได้ทำมานั้นแลยังมีหรือเปล่าเทวดาไงเล่าที่เขาคุ้มครองเราเพราะเราสร้างบุญกุศลเป็นประโยชน์ให้เทวดาเทวดาเขาย่อมรู้ว่าบุคคลนี้มีประโยชน์คำว่าประโยชน์คือบุญกุศลเมื่อเราจะหลับนอนก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนั่นเองบางครั้งเราอาจจะพลั้งเผลอไปบ้างในการที่เรานั้นไม่มีสติแต่อย่าลืมว่าจิตที่เราสะสมบุญนั้นแลบุญจะคอยรักษาเราในยามหลับและยามตื่นนั่นเองเข้าใจหรือเปล่าลูกศิษย์ลูกมีข้อสงสัยคือมาติดในใจมานานแล้วตรงที่ว่าหลวงปู่บอกว่าคนที่ปฏิบัติแล้วนั่งสมาธิสวดมนต์จะมีเทพเทวดาท่านมาช่วยจะไม่ขัดสนในเรื่องการดำรงชีวิตคือถ้าสมมติว่ามีคนที่ปฏิบัติมากๆมันก็จะมีคนที่มีเงินมากๆแล้วประเทศก็จะรุ่งเรืองใช่ไหมแต่ลูกสงสัยว่าต่างประเทศที่ว่าเขาไม่ได้ถือศีลปฏิบัติธรรมเลยแต่ประเทศเขากลับรุ่งเรืองเหมือนพระพุทธองค์ท่านจุติในประเทศอินเดียแต่ประเทศกลับมีคนที่ทุกข์ยากลำบากแบบเยอะมากข้อสงสัยตรงนี้อยากให้หลวงปู่อธิบายให้ได้ไหมเจ้าคะหลวงปู่เป็นคำถามแห่งธรรมที่สิวิไลอย่างมากอันดับแรกฉันขอปุจฉาเรื่องนี้ว่าทำไมเหตุใดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงไปอุบัติเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียเหตุเพราะว่ามีคนยากจนก็ดีแล้วก็มีลัทธิมากมายก็คือเป็นผู้ที่จมอยู่ในความทุกข์แห่งความหลงแต่แตกต่างกับบุคคลก็ดีประเทศก็ดีที่เขามีความสิวิไลรุ่งเรืองแล้วบุคคลที่เจริญอยู่ในความสุขติดอยู่ในกามสุขเหล่านั้นเขาย่อมไม่เห็นแสงสว่างแห่งธรรมเข้าใจหรือเปล่าคนใดที่ติดอยู่ในสุขจะไปให้ธรรมเพียงใดย่อมไม่รู้คุณของธรรมนั้นแต่บุคคลใดที่กำลังทุกข์แสวงหาทางออกกำลังเดินออกจากทุกข์หรือค้นหาวิธีอยู่เหล่านี้แลมันจึงเหมาะแก่การไปเจริญธรรมไปอุบัติให้เกิดขึ้นอย่างนี้นั้นเหมือนคนที่ติดอยู่ในสุขเขาจึงไม่รู้ว่าคุณของศาสนาก็ดีคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีมีคุณอย่างไรส่วนมากก็จะเห็นอยู่แล้วว่าคนที่จะมาประพฤติปฏิบัติก็ดีบางครั้งก็ผัวทิ้งบ้างทำอะไรแล้วไม่สมอย่างที่คิดสิ่งเหล่านี้เพราะความผิดหวังทั้งนั้นดังนี้แลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงได้ไปอุบัติที่พุทธยาคาเหล่านี้เพราะว่ามีลัทธิมากในความคิดคือมีวรรณะนั่นเองเพราะความยึดติดถือดีเพราะความหลงผิดแห่งมานะทิฏฐิก็ดีเหล่านี้ท่านจึงต้องไปแก้ไปอุบัติให้แสงสว่างเกิดขึ้นเพื่อให้ธรรมมันบังเกิดเพื่อให้มันเกิดความเจริญเจริญเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าให้ประเทศก็ดีชุมชนก็ดีชาติก็ดีเมืองก็ดีให้มันเจริญแต่ให้มันเจริญปัญญาเพราะเขาจนในความคิดเข้าใจหรือเปล่าแตกต่างกับสิ่งที่โยมถามว่าแล้วทำไมประเทศอเมริกาก็ดีเหล่านี้ก็ดีเขาเจริญโยมต้องเข้าใจว่าเขาเจริญด้วยความคิด
แต่เขาไม่ได้เจริญด้วยปัญญาเพราะมนุษย์นี้มีความคิดเหมือนการค้าขายการลงทุนใครมีความคิดความฉลาดมีกลโกงเอารัดเอาเปรียบมากเขาก็เจริญมากแต่ถามว่าความฉลาดในปัญญาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงดังนั้นแล้วโยมก็จะเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ยืนยงหรือไม่บัดนี้อีกไม่นานที่บอกว่าตัวเองดีแข็งแกร่งเจริญศรีวิไลสุดท้ายก็จะมีแต่ซากปรักหักพังทั้งหลายเหล่านี้แต่ทำไมบอกว่าสยามนี้ไม่ได้เจริญงมงายมานั่งสวดมนต์ภาวนาแม้แต่ชาติพันธมิตรเพื่อนบ้านประชาชาติชาวลาวก็ดีแต่เขามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเจริญในทางภูมิประเทศหรือเศรษฐกิจแต่เขาอยู่กันได้หรือเปล่าถึงได้บอกว่าการว่าความโลกเหล่านี้มันย่อมไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรยั่งยืนแต่เมื่อเรานั้นอาศัยในการประพฤติปฏิบัติอาศัยครองตัวครองตนด้วยหลักแห่งศีลและปัญญาแนวทางแห่งนักปราชญ์บุคคลทั้งหลายนี้จะลดการเบียดเบียนกันบุคคลที่เขาบอกว่าเขาเจริญแล้วทำไมเขายังเบียดเบียนมีความโลภคิดอยากจะได้ของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเจริญแล้วหรืออย่างไรสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่านั่นหมายถึงว่าไม่มีอะไรอยู่ค้ำฟ้าได้ยังมีที่เหนือกว่าคิดว่าเหนือกว่าแล้วก็ต้องมีที่เหนือกว่าอีกมีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดแต่ความเจริญในความจริงของจริงแล้วคืออะไรคือความเจริญด้วยทางปัญญาไม่ใช่เจริญด้วยความคิดความคิดเป็นของโลกแต่การเจริญด้วยปัญญาคือรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้คือปัญญาเรียกว่าอะไรปัญญาคือรู้เท่าทันความคิดว่าตอนนี้ขณะนี้คิดดีหรือคิดไม่ดีโลภหรือโกรธหรือหลงอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าปัญญาเหนือกว่าความคิดโลกแต่ความคิดเหล่านี้ค่ะซึ่งปัญญาแห่งธรรมย่อมนำหายนะบังเกิดขึ้นในมวลมนุษยชาติเข้าใจหรือเปล่าเหตุนี้เองที่พระพุทธเจ้าท่านอุบัติในพุทธยคาเพราะมีวรรณะมากมายเพราะว่าการเหลื่อมล้ำในความคิดนี้แลเหลื่อมล้ำกันด้วยศีลท่านจึงต้องไปโปรดธรรมเพื่อให้เกิดแสงปัญญาเกิดขึ้นฉันขอโมทนาสาธุในปุจฉาแห่งธรรมนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดและพิสดารสรุปสั้นๆคือปัญญาเหนือกว่าความคิดประเสริฐกว่าความคิดเพราะความคิดเป็นสัญญาความจำของสังขารมนุษย์ที่ยังมีโลภมีโกรธมีหลงตราบใดยังมีโลภมีโกรธมีหลงตราบนั้นคำว่าสงครามจะสิ้นสุดลงไม่ได้นั่นเองสาธุ